บ้าเฮ้ยฉันกลับมาแล้วทุกคนเสียงดังมันพอหรือเปล่าเสียงดังมันพอแล้วไหมเสียงดังก็ดีกว่าใครเสียงดังบางคนบอกไม่ดังก็ไม่เป็นได้คือลงคลิปใหม่ไปคือใจเราก่อนลงคลิปนะอุ๊ยคนต้องแบบแฮปปี้แน่เลยคนต้องแบบชมว่าแบบว่าเสียงดีขึ้นมากแบบตัวแม่อ่ะคือเสียงต้องดีขึ้นแบบดีสุดๆแน่เลยแบบคือเขาต้องไม่มีข้อติเราแล้วแน่เลยแบบคือเราเลิศเพอร์เฟกต์ออกกล้องไม่ชัดใช้กล้องวงจรปิดถ่ายคือเจ็บคือเจ็บใช้กล้องวงจรปิดกล้องอยู่บนสวรรค์แล้วถามว่าที่เขาพูดมาเรามีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่มีแก้ไม่ได้เขาพูดจริงคือแต่ทำไมไม่มองมันข้อดีคือบางทีอะกล้องไม่ชัดคือมันดีอยู่แล้วคือถ้ามันชัดกว่านี้เราจะเห็นความแบบไม่สวยไงเพราะจริงๆแล้วช่องเนี่ยจะเน้นว่าแบบในความเบลอความอะไรเวลาคนเมนว่าสวยเราจะได้แฮปปี้ไงเข้าใจปะเพราะถ้ากล้องมันชัดเกินเนี่ยเขาจะเมนละพี่แต่งหน้าอะไรอะคืออันนี้แต่งหน้ายังอะไรเงี้ยไม่อยากให้มองกันตรงนั้นอยากให้มองกันที่หัวใจว่าเราก็คือคนธรรมดามากินข้าววันนี้ก็เลยใส่เสื้อแบบสีแรงมาเลยให้ดูว่าฉันก็สู้คนฉันไม่ได้ยอมคุณนะเมนอะไรก็ระวังแล้วกันเพราะฉันจะร้องไห้เพราะฉันอ่อนไหวเหลือเกินคือวันนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่รู้จะกินอะไรที่คิดแล้วแต่ก็คิดไม่ออกแกชีวิตมันทำไมวะมันไม่มีอะไรให้รู้หรอว่าเราอยากกินอะไรอ่ะกับอีกแค่อยากกินอะไรเรายังถามตัวเองไม่ได้อ่ะเรายังถามตัวเองทุกวันอ่ะเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราอยากกินอะไรมีแอบคิดว่าอยากกินแบบอะไรแบบเกาหลีต็อกบกกีอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าลุคเราก็เป็นสาวเกาหลีพอสมควรเข้าใจปะคือถ้าเดบิวต์ก็คือแบบก็คือเป็นออนนี่ได้เลยอ่ะแบบคำซามิตาเออก็ว่าจันทุกคนเรามาแล้วสรุปวันนี้ได้กินเป็นเมนูจากร้านหัวใจก็คือหัวใจเฉยๆหัวใจแบบหัวใจคือคนอาจจะมองว่าเอ๊ะหัวใจนี่คืออะไรคือเขาเป็นร้านที่แบบว่าแยกออกมาจากเดอะการ์เกตอีกทีเดอะการ์เกตก็จะเป็นพวกมีของคาวแล้วก็มีของหวานใช่ไหมที่เป็นไส้ลาวาที่มันงอมแล้วลาวามันไหลอ่ะนั่นแหละแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นเมนูแบบเกาหลีคือเส้นต็อกบกกี้ของเขาเนี่ยมีทั้งเส้นต็อกบกกี้ที่แบบที่เป็นแบบเกาหลีแท้เลยอ่ะแต่เส้นต็อกแบบเนี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือเขานำเข้าจากเกาหลีเลยแต่ที่เขามีเวอร์กว่านั้นคือเส้นต็อกโมจินี่ค่ะเจ้าแรกในไทยเพราะเขาทำเองค่ะเจ้าแรกในไทยนะเมนูที่ได้มาวันนี้ก็เลยเวอร์มาแล้วเยอะมากอันนี้เมนูแรกก็จะเป็นครีมซอสเส้นโมจิไส้กรอกออมุกอันนี้ก็จะเป็นอุ๊ยๆๆโหทรัฟเฟิลเส้นออริจิหมูสไลด์ส่วนนี้โรเซ่เส้นออริหมูสไลด์เหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นโคชูจังเส้นออริไส้กรอกออมุกส่วนอันนี้ค่ะเมนูที่ฉันรักฉันไปทานมาแล้วฉันดักมากหมู3ชั้นหัวใจคือมันเป็นหมู3ชั้นแล้วเขาก็ใส่เส้นโมจิที่เขาทำเองอะแต่แค่นี้ยังไม่พอยังมีนี่ค่ะซุปกิมอุ๊ย6ไปแล้ว1ซุปกิมจิกิมไซแต่ว่าวางมันตัวไม่ได้โอ้ยตาย6คือจะบอกอย่างนี้คือโต๊ะมันเล็กก็จริงแต่ต่อให้โต๊ะไม่เล็กเราก็จะเก็บอะไรอย่างนี้ไว้ใกล้ตัวเพราะอะไรเพราะเราไปกินแล้วมันอร่อยคือคนอ้วนจะเป็นอย่างนี้คือถ้าอะไรอร่อยปุ๊บจะไว้ใกล้ตัวถ้าไปกินข้าวโต๊ะใหญ่อย่างเงี้ยแล้วแบบของชอบอยู่ไกลนั่งงี้แล้วนะเออกินเลยไม่กินแกกินกันเลยเออพอเ
พราะว่าของชอบมันอยู่ไกลของชอบมันต้องอยู่ใกล้ตัวเข้าใจไหมและไม่พอค่ะยังมีเหล่าบรรดาของทอดไม่ว่าจะเป็นเฟรนฟรายสมายก็คือเป็นสมายจริงๆเฟรนฟรายสมายเป็นหน้ายิ้มแล้วก็จะเป็นชีสบอลชีสบอลแล้วก็เป็นมันหวานทอดอร่อยแบบปังมาเรามากินกันเลยทุกคนเปิดด้วยอะไรดีอ่ะแล้วกันลองชิมไส้กรอกอมุกก่อนไส้กรอกอมุกเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบหนังกรอบกรอบนะข้าวเขาจะง่ายนี่ทุกคนแล้วที่เด็ดมันอยู่นี่เส้นโมจิทุกคนอาจจะงงนะว่าน้ำซอสเนี่ยรสชาติเป็นไงรสชาติมันจะเหมือนไอ้นี่คาโบนาร่าไส้กรอกเนี่ยคือรสทุกวันเนี้ยใช้ชีวิตอยู่แต่กับแก๊ปนึกออกปะเหมือนใช้ชีวิตเสี่ยงดวงอะวันไหนเจอร้านอร่อยนะแกเอ้ยอยากจะจุดพุฉลองอยากจะไหว้พระไหว้เทพเจ้าที่คุ้มครองปกปักรักษาเราว่าเออขอบคุณนะคะเทพที่ทำให้เจอของอร่อยแต่แกเข้าใจว่าแก๊ปบางทีเขาใช้รูปมันเหมือนกันแล้วรูปมันน่ากินมากอย่างเช่นตัวอย่างนะกะเพราเนื้อในรูปคือแบบติดมันแบบมันย่องแล้วแบบเนื้อจะแบบออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆใบกะเพราน้อยๆแล้วแบบมีเม็ดพริกแบบให้เราเห็นคือแค่เห็นเราก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยแบบติดมันพอส่งมาถึงมันไม่มีสักขีดสักขีดหนึ่งก็ไม่ให้สักเสี้ยวหนึ่งก็ไม่ให้ติดมาคือไม่รู้ห่วงไว้ทำไมห่วงไว้กินเองหรือว่ากลัวลูกค้าอ้วนเจ๊บอกหนูหน่อยอันนี้ตั้งใจทำยังคือจะได้รู้นี่มาต่อที่ทัฟเฟิลว้าวซ้ำซ้ำอร่อยมากเส้นโมจิอะแกเทคเจอร์มันจะนุ่มๆนะอร่อยสมชื่อโมจิถ้ามาบอกว่ามาโมจิแล้วมาแข่งเจอเซนวีนะฉันเป็นผู้พิทักษ์อาหารอยู่แล้วแกช่วงเนี้ยเราอยู่แต่บ้านเนาะมันล็อกดาวน์ใช่ไหมมีใครเป็นเหมือนกันไหมว่าเมื่อก่อนอะจะติดแค่แอป Facebook กับ IG แต่เดี๋ยวนี้ TikTok number 1 TikTok คือที่หนึ่งเลยจะโอเพ่นอันนี้เพ่นเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะโคชูจังจะมีความเผ็ดหน่อยเดี๋ยวนี้เล่น TikTok เล่น TikTok คืออันดับ1คือไม่มีอะไรทำเล่น TikTok เล่น TikTok ถึง 5:00 บางวันเล่น TikTok ถึง 9:00 โมงเช้าไม่ต้องนอนแล้วสิ่งหนึ่งที่โมโหเลยนะคือฉันเนี่ยเป็นคนชอบดูละครใน TikTok มากที่เขาจะแบบว่าอย่างแกเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของบริษัทยิ้มแม่บ้านอ้าวคุณหนูมาทำกวาดพื้นทำไมอย่างเงี้ยฉันชอบดูมากสิ่งที่โมโหคือมันจะมีเพจแบบนี้ใน TikTok ที่ลงทุก EP แต่บางเพจลง EP เดียวแล้วไงต่อคือแล้วยังไงต่อคือเราเรื่องเองให้แต่งเรื่องเองเลยไม่ได้คือลงหน่อยมีเวลาลง EP 1แล้วก็ต้องมีเวลาลง EP 2ถึงจบบางทีมันค้างคามันเหนื่อยต้องไปเสิร์ช YouTube หาเอาเองก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆก็คือดู TikTok เสร็จปุ๊บอุ๊ยอีลงที่ EP 1ไปลำบากเซิร์ชหาใน YouTube ต่อเป็นอันดับ2ต่อจาก TikTok ก็คือเซิร์ชหาวันๆต้องทำอยู่แค่นี้2อย่างกับอย่างที่3คืออุ๊ยหนังเรื่องนี้อะไรอ่ะสนุกกดหัวใจไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูชีวิตวนลูปอยู่แค่นี้นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงไม่มีอะไรทำชีวิตอ่ะวันก่อนอ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าพี่พูดไปเรื่อยมากเลยอยากมีเพื่อนพูดไปเรื่อยแบบนี้รักตายเลยก็คือจะบอกว่าถ้ามีเพื่อนแบบเนี้ยคือต้องเป็นบ้าด้วยกันนะเพราะนั่งพูดทั้งวันพูดอะไรไปเรื่อยแกว่าป้าคนนั้นเขาเหมือนวีนป้าแกมอไซค์คันนั้นอ่ะเขาขับไม่เร็วเลยเนาะแกดูผมอย่างนั้นดีอะไรเป็นคนขี้เมานี่หมูกรอบไม่ใช่หมูสามชั้นทอดอร่อยสามชั้นทอดหัวใจบางทีอ่ะมันล็อกดาวน์นานไม่มีอะไรแต่เล่าทุกวันนี้เล่าย้อนไปจนจะเป็นเด็กจนจะเป็นประถมจะไปถึงตอนเกิดแล้วเพราะตอนเกิดคือหมอที่คีบมาโดนขาก็เลยจะขี้เตะหมออะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้แล้วนะคือทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะเล่าเลยหรือว่าจะเป็นแบบพวกแกวันนี้ฉันตื่นมานะฉันตกใจมากเลยฉันลืมปิดไฟโอ้
แล้วก็แบบนั่งหวีผมอยู่กับแกตกใจผมหลุดติดมากับหวีแกอัปเดตนะคะผมหลุดติดมากับหวีไม่มีอะไรให้เล่าแล้วอ่อมจะชื่อเป็นชื่อรายการอีทมาลุอ่อมมาลุอ่อมอมก๋อยเฮตาโฟหอมมากแกวันก่อนฉันดูรายการอะไรไม่รู้ที่พี่นิกกี้เขาไปออกอะแล้วเขาก็แบบเล่าประมาณว่าคือพอเขาเข้าวัดอะมันเขาจะเป็นแบบด้านมืดชอบด่าโน่นนี่ฉันก็เป็นฉันนึกว่าฉันเป็นคนเดียวมาตลอดแกฉันก็เป็นแบบอย่างเช่นแบบเวลาเดินเข้าวัดไปอย่างเงี้ยหันไปเจออะไรที่ขำคือใจมันคิดเป็นอื่นแล้วอะฉันแบบโอ้ยจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอย่างเช่นแบบไหว้สวดมนต์อย่างเงี้ยเนี่ยเหรอจะมาให้พรเราอย่างเงี้ยเป็นฟีลตัวร้ายในจิตใจอะสิ่งที่ฉันทำคืออะไรไหมคนเยอะมากคนเยอะมากแค่ไหนฉันก็ต้องทำสมมติว่าพอคิดปุ๊บจะไปอย่างงี้แล้วบางคนทำมันก็จะคือมือจะอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเอามือลงทำอย่างเงี้ยทั้งวันจนเหมือนเป็นบ้าจนเหมือนเป็นบ้าถ้าสมมติเผลอคิดอะไรไปแล้วนั่งรถอยู่กับเพื่อนเยอะๆนะเรานั่งหน้าใช่ไหมเราก็จะอย่างนี้เป็นตลอดเป็นตลอดแล้วเผื่อคิดอะไรขึ้นมาในหัวไม่ได้เลยวันที่ไปถ่ายกับฮิวี่ที่ไปเป็นประกวดนางงามก็ไปวัดเนาะใจเรามันจะคิดนู่นคิดนี่จะล้อเลียนจะอะไรกูเหนื่อยแล้วพอรู้ว่าจะเข้าวัดเหนื่อยแล้วต้องเตรียมพนมมือแล้วก็ต้องทำมืออย่างงี้ด้วยนะหลวมๆเพราะว่าถ้าเพื่อนหันมาเจอแล้วทำมืออย่างเงี้ยมันดูออกเอ้ยกำลังไหว้อะไรอยู่เราก็จะทำนี้ขอโทษนะขอโทษนี่เราจะคิดอะไรไม่ดีแอปเป็นเหมือนร้องเพลงมันเหมือนอะไรไปถ้าเพื่อนอยู่อีกทางเราหันอีกทางแล้วก็ต้องคอยหลบแล้วก็แบบพอเสร็จเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ดีดออกความเชื่อคือต้องดีดออกดีดออกไปจากตัวเข้าใจไหมพอว่าเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ปึ้มปึ้มปึ้มสามครั้งคือพ้นตัวเข้าใจยังคือถ้าวันไหนหนักๆคือถ้าเพื่อนอยู่เยอะๆจริงๆจะทำแค่นี้แล้วก็เป็นแกอะไรนะจะเป็นอย่างนี้ขี้กลัวมากเป็นคนขี้กลัวสุดๆแล้วก็ชอบคิดสุดๆอีสมองเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามีอีตัวร้ายนั่งอยู่ข้างในคือภายนอกจะเป็นแบบว่าวันนี้จะมาไหว้วัดไหว้พระทำบุญเจ้าเข้าวัดทำบุญเจ้าแต่อีข้างในเอาเลยมึงก็หลอกไปสิเดี๋ยวมึงได้รู้ว่ากูจะคิดอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบเหนื่อยบางทีเหมือนเราต้องสู้กับอินเนอร์ตัวเองข้างในว่าเดี๋ยวอีนี่จะร้ายเดี๋ยวอีนี่จะดีเดี๋ยวอีนี่จะร้ายเหนื่อยเห็นอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยเหนื่อยจะเข้าวัดอีกแล้วเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยไปวัดทำบุญออนไลน์เอาเดี๋ยวนี้ก็เลยดีใจว่าพอยายนิกกี้เขาพูดอ๋อมีคนเป็นตอนแรกคิดว่าเต็มเป็นบ้าก็เป็นบ้าคนเดียวอันนี้ตัวแม่นั้นเนี่ยคือซุปกิมจิเขาอะจะเปรี้ยวแบบพอดีไม่เปรี้ยวเวอร์ถ้าฟีลแบบพูดง่ายๆนะแกงส้มอร่อยไม่เปรี้ยวจนทรมานอะบางร้านเปรี้ยวเหมือนโกรธเปรี้ยวเหมือนแบบว่ามึงก็เปรี้ยวตายไปสิคะอย่างเงี้ยแต่นี่คือพอดีแล้วมีความเผ็ดเหมือนแกงส้มมีใครเป็นคนชอบดูซีรีส์ปะฉันเป็นคนชอบดูซีรีส์มากแต่ถ้าเรื่องไหนสนุกมากๆนะจะเก็บตอนสุดท้ายไว้สมมติว่ามี20 EP ถึง EP 19แล้วเลือกดูเพราะว่าไม่อยากให้มันจบเป็นคนผูกพันกับอะไรแบบนี้ง่ายมากถ้าดูคือผูกพันเลยคืออินไปกับตัวละครเลยถ้า EP 19ปุ๊บหยุดเพราะถ้าเราหยุดคือเรื่องยังไม่จบในใจคือคิดไว้เสมอว่าถ้าเราหยุดดูเมื่อไหร่เรื่องมันยังมีอยู่แกเรื่องมันยังดำเนินอยู่มันยังไม่มีวันจบแต่ถ้าเรื่องไหนดูจบแล้วดูอีกคำว่าดูวนไปคือมีเรื่องจริงเรื่องโทมินจุนอะดูประมาณ100รอบอีนางเงือกนางเงือกรีเจ็ตอัพเดอร์บูซีอีก100รอบเดอะแอร์ดูไปอีกประมาณ100รอบ
ดูแล้วก็ไม่เข้าใจชอบอินคนชอบอินมากอินสุดๆเป็นคนอินอะไรอย่างงี้สุดๆอยากมีแฟนเป็นเกาหลีอะไรที่พูดเนี่ยไม่ใช่ล่ะเป็นคนชอบร้องไห้กับซีรีส์เกาหลีมากถ้ารู้สึกว่าแบบว่าตัวเองมันจะเหมือนแบบงงๆหน่วงๆแปลกๆหน่อยเปิดซีรีส์เกาหลีดูเลยร้องไห้ได้เวลาเพื่อนถามร้องทำไมซีรีส์เกาหลีมันอินเกลองไปเถอะโอ้โหหมูสัมสนะไม่เล่นนะชินนะคนอ้วนชอบอ่ะอร่อยมากต้องมอสซี่คัฟเวอร์อ่ะมันกินขนมอ่ะคิดของทอดมันดีกว่าบางคนบอกว่าทำไมไม่กินนี้ก่อนมันร้อนกินไม่ได้เพิ่งฉีดปากมาอยากสวยก็เหนื่อยหน่อยหอมอร่อยชีสบอลได้ยินปากไหมลูกกินทอดแล้วกลับมากินขาดกินนี่หรอขอบคุณทุกคนเลยนะที่แบบว่าดูเอสวันหรือว่ากันแค่คนดูชอบก็ดีใจละเพราะทุกคนแบบเล็งเห็นเราจะพยายามปรับเปลี่ยนตลอดว่าแบบคนนั้นแบบคนส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้ไปทางไหนอะไรเงี้ยอย่างเช่นไมค์ไฟแต่กล้องอันเนี้ยมันเรื่องใหญ่เดี๋ยวรอก่อนแต่ถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เปลี่ยนให้แน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรแบบปังๆอยู่แล้วคืออยากให้อยู่กันเป็นนานๆรักกันเป็นนานๆอย่าเพิ่งเกลียดกันเข้าใจก็อุ๊ยโอ๊ยมันเด็ก2ขวบปิดท้ายด้วยใครทุกคนค่ะถ้าใครอยากลองกินเมนูเหมือนที่เรากินนะสามารถลองสั่งไปที่ร้านหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งทั้ง IG ทั้ง Facebook ไว้นะคะว่าใครอยากกินก็สามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นต็อกโมจิเส้นสดเจ้าแรกในประเทศไทยนะเมนูที่คนอ้วนน่าจะเลิฟเวอร์สุดๆน่าจะเป็นนี่3ชั้นทอดหัวใจเพราะมันเวอร์จริงถ้าใครอยากลองกินนะคะสามารถไปลองสั่งได้เลยก็คลิปต่อไปใครอยากให้เรากินอะไรคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะทำ Q&A แล้วเอามาพูดในคลิปดีไหมหรือยังไงก็ทุกคนลองเสนอกันมานะว่าเราทำอะไรกันนี้วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากติดตามกดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะไม่มีใครติดตามเลยไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่มีคนอยู่แล้วไปได้เลยออกได้เลยไม่มีคนอยู่แล้วจ้าไปได้เลยจ้าทุกคนไปได้เลยไปได้เลยไม่มีคนอยู่แล้ว